วัดไปแล้วต่อไปเนี่ยจะพาท่านไปฟังเพลงปลุกใจให้ลูกเขยนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเสด็จไปทรงรับการศึกษาในทวีปยุโรปในประเทศอังกฤษทั้งในทางอักษรศาสตร์แล้วก็ในทางวิชาทหารด้วยนะครับทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนร้อยแสนเฮิร์ตพระราชอุปนิสัยหรือว่าการปฏิบัติอะไรต่างๆนั้นได้ทรงมีความเป็นชายชาตรีเป็นทหารอยู่โดยตลอดทรงเอาพระราชฤทัยใส่ในเรื่องกิจการทหารแม้ในพระราชพินัยกรรมก็ยังได้ทรงระบุไว้ว่าให้จัดรถรางเกวียนมือใหญ่เป็นรถเชิญพระบรมศพตามธรรมเนียมการพิธีศพของทหารในยุโรปได้มีพระราชหัตถเลขาในพระราชพินัยกรรมนะครับว่าข้าพเจ้าเป็นทหารใครจะเดินระยะทางสุดท้ายนี้อย่างทหารในวันนี้เพลงที่จะเป็นเพลงปลุกใจจะนำมาให้ท่านที่เคารพได้รับฟังนั้นเพลงแรกคือเพลงสยามมนุสติมาจากบทพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นโครงสี่สุภาพได้ส่งพระราชนิพนธ์พระราชทานเป็นหลักเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารอาสาซึ่งจะไปพระราชสงครามในทวีปยุโรปคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อมาได้มีการนำมาใส่ทำนองโดยครูนาถาวรกุลซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นราชาเพลงมาร์ชของประเทศไทยส่วนอีกเพลงนึงนั้นคือเพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือมาจากพระราชนิพนธ์ภาษิตนักรบโบราณเพลงนี้ได้นำมาใส่ทำนองโดยครูสดาอารัมภีเป็นเพลงประกอบละครเวทีภาพยนตร์ละครหลายๆเรื่องนะครับขอเชิญท่านได้รับฟังเพลงสยามมนุสติซึ่งจะร้องโดยร้องหมู่นะครับนักร้องทั้ง3ท่านแล้วก็เพลงเกียรติศักดิ์ทหารเสือสืบต่อไปครับ